เปิ้ลจารุนีขึ้นชื่อดาวค้ังฟ้าเป็นนางเอกเคยมีข่าวเป็นบ้าหายไปเกือบ46ปีเปิ้ลจารุนีไม่ได้ไปสังสรรค์กับเพื่อนเลย46ปีที่ผ่านมาชีวิตส่วนตัวไม่มีเลยกลางวันกลางคืนทำงานตลอด ถึงบางครั้งก็มีเหตุเลยคิดว่ามาจากการพักผ่อนน้อยและมีโรคประจําตัวไทรอยด์แต่ตอนเที่ยวเราทํางานก็ไม่ได้ทุกอะไรขนาดนั้นอะไรทําให้เราทุกขนาดนั้นซึ่งคิดมาตลอดว่าเราอยากมีบ้านหาตังค์ซื้อบ้านรวมไปถึงไม่มีแฟนแล้วก็ห้ามออกเดินห้างสรรพสินค้าเองในยุคนั้นเก็บตัวตลอดห้ามคนเห็นเดียวเขาจะเบื่อแล้วหนังจะฉายไม่ดีในยุคนั้นเรื่องของบุญคุณมันต่างจากสมัยนี้ถ้าเราไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เราอาจจะจบกันแบบทําให้เราต้องอยู่ใน กสุดท้ายกลับมาดูแลตัวเองเราผันตัวมาทำฟาร์มซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กรมส่งเสริมมูลนิธิเพื่อการเกษตรมันเป็นโอกาสที่เด็กจะได้เข้ามาทำคะแนนแต่หากใครสนใจเรื่องเกษตรจริงๆเขาก็สามารถได้ทุนเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศได้ทำมาเกือบ4ปีแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยาม news.info ขอบคุณค่ะ